ขอบคุณขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยวันนี้ผมจะพูดสั้นๆนะครับและต้องการเพียงแค่ขอบคุณที่ทุกท่านสละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของการศึกษากับพวกเราต้องขอเรียนว่าหลายๆท่านได้รับนัดนะครับจากที่เราได้ติดต่อไปก็ร่วมเดือนมาแล้วและวันนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความหลากหลายอย่างยิ่งแต่ในความหลากหลายความเหมือนนะครับก็คือทุกคนใส่ใจในประเด็นที่เกี่ยวกับการปัญหาเรื่องการศึกษาของบ้านเราและทุกคนมีข้อเสนอแนะและมีแนวความคิดที่ชัดเจนนะครับว่าเราควรที่จะแก้ปัญหานี้กันอย่างไรหลายๆท่านยังอาจจะงงๆนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้นะครับร่วมกันระหว่างสถาบันกับทางคณะกรรมการนโยบายนั้นวัตถุประสงค์คืออะไรผมอยากจะเรียนสั้นๆครับเราต้องการที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดของทุกๆท่านเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายของงานวันนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่ว่าวันนี้ความหลากหลายมีอยู่แล้วผมต้องขอขอบคุณเป็นกรณีพิเศษนะครับท่านอดีตรองนายกทั้งสองท่านและวันนี้พิเศษจริงๆก็คือเป็นวันที่เราสามารถรวมตัวอดีตรัฐมนตรีศึกษาของพรรคย้อนหลังไปเกือบ30ปีนะครับมาอยู่ในที่นี้ครบเกือบทุกท่านเรามีกรรมการนโยบายเรามีอดีตส.ส.นะครับหลายสิบท่านที่ทุกท่านสนใจและใส่ใจในเรื่องของการศึกษาที่สำคัญที่สุดเราตระหนักว่าลำพังพวกเรากันเองเนี่ยมันไม่เพียงพอครับเราอยากที่จะฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคนที่อยู่นอกวงการการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็มีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีชื่อเสียงในวงการการศึกษามีกลุ่มเยาวชนนะครับที่มีประสบการณ์โดยตรงกับระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครูอาสาจากโครงการ Teach for Thailand นะครับหรือเยาวชนกลุ่มคสช.นะครับในที่นี้ไม่ใช่คสช.ไหนนะครับแต่กลุ่มคิดสร้างชาติของสถาบันอนาคตออกแบบอนาคตเพื่อประเทศไทยเองนะครับที่สำคัญคือเรามีตัวแทนจากภาคเอกชนด้วยที่เป็นนักธุรกิจทางด้านการศึกษาซึ่งความคิดเห็นของท่านและมุมมองของท่านเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นที่น่าสนใจนะครับและเป็นความคิดเห็นที่พวกเราในฐานะผู้กำหนดนโยบายควรจะต้องรับฟังและที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันนะครับก็คือกลุ่มสื่อมวลชนนะครับซึ่งวันนี้ก็แสดงความสนใจอย่างมากบทบาทหน้าที่ของท่านในการที่จะเผยแพร่และทำความเข้าใจกับเรื่องการศึกษานะครับกับสังคมโดยรวมมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกระบวนการของวันนี้นะครับก็คือทุกอย่างจะมีการบริหารจัดการอย่างกระชับเวลามากๆนะครับเพราะเวลาเราจำกัดและเราต้องการที่จะใช้ทุกนาทีให้มีความคุ้มค่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่หน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับนอกจากบางท่านหน้าที่ของพวกเราเกือบทุกคนเนี่ยคือเรามีหน้าที่นั่งฟังเขานะครับจะมีการนำเสนอความคิดเห็นในรูปแบบของ TED Talk นะครับซึ่งหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยซึ่งวันนี้เราก็มีคุณมาตินนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาแนะนำตนเองซึ่งเป็นผู้บริหาร TED Talk เชียงใหม่ได้กรุณาเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ออกแบบงานเสวนาช่วงเช้าให้กับเราทั้งหมดนะครับซึ่งผมขอเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับที่จะกล่าวขอบคุณท่านสปีกเกอร์ทั้ง8ท่านนะครับท่านสละเวลาแล้วผมรู้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่15นาทีของแต่ละท่านเท่านั้นกว่าที่จะเตรียม15นาทีได้นั้นผมรู้ว่าท่านต้องใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับในการที่จะนำเสนอความคิดของท่านให้กับพวกเราวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมไม่สามารถให้คำมั่นได้นะครับว่าทุกๆข้อเสนอแนะและคำแนะนำเนี่ยจะปรากฏเป็นนโยบายแต่ที่ผมให้คำมั่นสัญญาก็คือเราจะรับฟังทุกข้อเสนอแนะทุกความคิดนะครับและจะมีผลต่อการนำไปสู่การกำหนดนโยบายของเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้กับคุณมาตินนะครับเริ่มดำเนินการต่อไปเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ